มีสมุดเล่มสีเหลืองป่ะครับเชิญผู้กองครับในปกติในการปราบนี่เขาจะต้องมีสมุดเปรียบเทียบปราบเล่มสีเหลืองเล่มหนึ่งแม่นป่ะครับผมมาขอเบิ่งสมุดสีเหลืองอ่ะครับสมุดคุ้มเปรียบเทียบสมุดตรงนี้ครับมันจะมีตามสมุดเปรียบเทียบปราบนี่ครับตามคดีเปรียบเทียบปราบที่เดี๋ยวผมให้เบิ้งไปน้ำกันเบิ้งเป็นฟ้อมลูกนะครับขอเบิ้งใบเซ็ตนะครับขอเบิ้งใบเซ็ตนะครับอันนี้เป็นใบเซ็ตแล้วเงินตามคดีเปรียบเทียบปรับเนาะตามคดีเปรียบเทียบที่10591/60เนาะอันนี้คดีบันทึกเปรียบเทียบปรับอะครับเห็นป่ะครับเปรียบเทียบปรับแล้วสิมีบันทึกถ้อยคำผู้ต้องหาเนาะมีชื่ออายุอาชีพบิดาครับนี่ตรงนี้ครับบิดาตรงนี้มารดาครับนั่นแหละครับที่อยู่บ้านเลขที่นะครับเดี๋ยวลงชื่อผู้ต้องหาผู้สอบสวนบันทึกอันนี้เป็นพนักงานสอบสวนต้องตรงกันครับตรงนี้นะครับต้องตรงกันอันนี้พันตำรวจโทอย่างครับชนะอยู่ป่ะครับไปแล้วฮะไปก่อนแล้วครับไปแล้วป่ะครับนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงขอนี่แหละที่ผมเบิ่งสมุดสีเหลืองนะครับผมว่าเปิดในส่วนที่มีบันทึกผู้ต้องหาเนาะนะเนี่ยนะครับสิลงลายมือซื้ออยู่ตรงนี้นี่เป็นผู้ต้องหาโอเคได้ลงเรียบร้อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณบอกมาเสียค่าปรับตรงนี้ได้ถูกไหมถูกต้องผมคุณบอก500บาทผมร้อยเวรผมมานั่งปรับคุณอยู่แล้วครับนี่ครับผมบรรเทาความเดือดร้อนกรณีคุณไม่ต้องไปที่สน.ครับเดี๋ยวลงชื่อผู้ต้องหาผู้สอบสวนบันทึกอันนี้เป็นพนักงานสอบสวนต้องตรงกันครับตรงนี้นะครับต้องตรงกันรถมันติดมากนะเดี๋ยวเราค่อยตั้งได้ไหมหมายถึงว่าเราก็ขยับให้เปิดให้สะดวกก่อนสักพักนึงไงพี่รถมันติดสะสมเยอะนะพี่นะผมมาถามหาความถูกต้องคือความถูกต้องก็คือว่าหนึ่งมันต้องมีเล่มสมุดเล่มสีเหลืองอ่ะสองพนักงานสอบสวนไง